มั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ตอนนี้คุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Solution 691นะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์ติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ B-Quick ครับเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาดู SMS กันหน่อยนะจ๊ะครับมาจริงๆเปิดรับสายด้วยนะครับแต่ว่าจริงในเบรกนี้มีเรื่องราวมาฝากอีกนิดนึงวันนั้นเราพูดกันไปแล้วก็เหลือไปนิดนึงกับเรื่องราวของ Mazda ครับในเทคโนโลยีใหม่กับอะไรเขาเรียกอะไรนะ PXG เป็นระบบ G Vectoring Control G Vectoring Control ซึ่ง Mazda ที่ใส่ระบบ G Vectoring Control เนี่ยตอนนี้ในตลาดโลกก็มี Mazda 3มี CX 5ใหม่มี Mazda 6ที่อยู่ในตลาดโลกแต่บ้านเราเองเนี่ยยังไม่มีนะครับกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้กำลังเปิดตัวเร็วๆนี้ Mazda 3ใหม่เปิดตัวปุ๊บพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่นี้เลยเรามาทำความเข้าใจกันนิดนึงว่ามันคืออะไรครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับจริงๆแล้ว G Vectoring Control ก็อยู่ในกลุ่ม Sky Active Vehicle Dynamics นะครับซึ่งเป็นกลุ่มใหม่นะครับซีรีส์ใหม่ของ Sky Active นั่นเองครับ G Vectoring Control หรือ GVC เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงเรามาดูการเข้าโค้งในรถยนต์ปกติถ้าสมมุติคนที่เป็นนักขับเนี่ยในเกียร์ธรรมดาเนี่ยก่อนเข้าโค้งเราก็จะทำการเชนเกียร์ทำให้เกิดการบาลานซ์น้ำหนักใช่ไหมครับแล้วก็ด้านออกโค้งเราก็ต้องเร่งส่งเข้าช้าออกไวนี่เป็นธรรมชาติของนักแข่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าระบบเนี่ยมันทำงานได้มากกว่านั้นนะครับเขาบอกว่าในการเลี้ยวเนี่ยนะครับเมื่อเราหักองศาของพวงมาลัยปุ๊บเนี่ยน้ำหนักจะถ่ายเทมาที่ล้อหน้านะครับแล้วก็ล้อหน้าที่อยู่นอกโค้งอ่ะอยู่นอกโค้งแล้วก็ทำการแต่งให้อยู่ในโค้งในช่วงของการเลี้ยวโค้งแล้วก็ออกจากโค้งเนี่ยมันก็จะมีการทำงานที่ผสานกันเรามาดูที่รถคันที่มีระบบ GVC กับไม่มีนะครับลองดูสุภาพสตรีแล้วก็องศาคนนั่งนะฮะด้านบนนะด้านบนมีระบบดูค่อนข้างนิ่งนะครับมีการสะบัดน้อยแต่ด้านล่างเนี่ยค่อนข้างมีการสะบัดค่อนข้างพอสมควรนะครับเรามาดูชัดๆมีกับไม่มีนะครับมีทางด้านซ้ายนะครับไม่มีทางด้านขวาเห็นไหมครับมีการสะบัดของร่างกายไม่รู้เลยว่ารถมีแรงเหวี่ยงเกิดแรงเหวี่ยงมีศูนย์แรงเหวี่ยงนี้ศูนย์ใช่ซึ่งรถทุกคันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องปกติที่เรานั่งอยู่ก็เกิดขึ้นปกติอยู่แล้วนะฮะแต่ระบบนี้จะทำการควบคุมแรง G นะครับให้เหมาะสมกับสภาวะนั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าโค้งการเปลี่ยนเลนการเร่งการเบรกนะฮะให้สมดุลนะครับโดยธรรมชาติในการเข้าโค้งเนี่ยเรามักจะค่อนข้างแต่งคันเร่งแต่งพวงมาลัยช่วยอยู่แล้วในการแก้รถให้เกิดอาการที่แก้อาการรถอ่ะนะฮะให้เกิดอาการที่สมดุลนะฮะแต่ระบบเนี่ยจะคอยควบคุมอย่างเช่นถ้าสมมติเข้าโค้งปุ๊บเนี่ยถ้าให้เกิดความนุ่มนวลและการกระชับในการเข้าโค้งและการจิกโค้งที่ดีเนี่ยรถเครื่องยนต์จะต้องมีการลดแรงบิดลงมาทำให้น้ำหนักหรือการบาลานซ์เนี่ยลงมาที่ล้อคู่หน้านะครับน้ำหนักจะถูกถ่ายเทนะครับเวททรานสเฟอร์หรือการถ่ายเทน้ำหนักจะปรับมาที่ล้อหน้านะครับเรามาดูการทดสอบที่ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะอยากให้บอดี้นี้มาขายบ้านเราจังเลยสวยมากเลยไม่มีระบบนี้ไม่มีครับจะเกิดแรงเหวี่ยงรถมีการเอียงแล้วมีการท้ายสะบัดนิดนึงเรามาจับภาพพร้อมกันด้านบนจะเข้าโค้งได้อย่างแม่นยำนุ่มนวลแล้วก็ค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะครับเราลองเลี้ยวที่ความเร็ว30ใช่ไหมครับในการที่เครื่องยนต์ถูกลดแรงบิดลงไปเนี่ยน้ำหนักต่างๆเนี่ยจะถูกควบคุมไปที่ล้อคู่หน้าทำให้เกิดการจับของหน้ายางที่สมดุลนะครับคล้ายๆกับการเข้าโค้งแล้วเราเชนเกียร์ลงมาให้อยู่ในเกียร์ต่ำสักนิดนึงนะครับแรง G จะขยับไปที่ล้อคู่หน้านะครับจะเคลื่อนที่จากประมาณกึ่งกลางรถหรือย้อนไปทางข้างหลังเนี่ยเลื่อนมาทางด้านหน้านะครับอันนี้คือน้ำหนักของแรง G นะครับของตัวรถซึ่งเกิดแล้วก็ไม่ได้คงที่นะครับในการขับขี่ทุกสภาวะจะมีการถ่ายเทแรง G อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นแนวดิ่งหรือแนวขวางของตัวรถนะฮะแรง G แนวหนิงและแนวนอนจะถูกการควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ครับแรงเพียงแค่ 0.01G นะครับซึ่งมีค่าน้อยมากเนี่ยมันจะถูกปรับแต่งให้กลมกลืนแล้วก็กลมกล่อมในการขับเข้าโค้งนะครับซึ่งผมเองก็ยังไม่ได้ขับนะนี่คือข้อมูลจากที่เราได้มาจากต่างประเทศนะครับซึ่งเร็วๆนี้เราจะได้ขับแล้วเราจะมาเปรียบเทียบกันว่ามีกับไม่มีเนี่ยมันจะมีการขับขี่เป็นเห็นไหมครับว่า
คันที่ไม่มีคือด้านขวามีการแต่งพวงมาลัยช่วยองศาเล็กน้อยมากแต่ว่าเราก็เห็นว่ามีการปรับแต่งจริงเขาไม่ได้มาทำเพื่อให้คนนั่งสบายนะเขาให้มันแต่ว่าภาพมันเห็นชัดเจนก็เลยคนนั่งให้เห็นแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่การควบคุมอาการของรถนะทำให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นเนี่ยนี่ลองแบบนี้ชัดเลยมีระบบนะฮะก็ไม่มีสังเกตการโยนตัวนะครับแล้วก็อาการของท้ายรถนะฮะมีอาการสะบัดด้านท้ายเห็นไหมฮะท้ายอ่องที่ความเร็วเดียวกันองศาพวงมาลัยเหมือนกันนะครับการทำงานก็คือมันจะมีการควบคุมของการปรับขององศาของพวงมาลัยด้วยที่ทำงานสอดคล้องกันระหว่างเครื่องยนต์นะครับเบรกคันเร่งแล้วก็พวงมาลัยนะครับมันเป็นอีกสเต็ปนึงเหนือจากแท็กชั่นคอนโทรลขึ้นไปอีกนะเหนือขึ้นไปแล้วเป็นแอดวานซ์อีกแล้วแอดวานซ์ขึ้นไปอีกแต่ก็พื้นฐานก็มาให้เข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนแท็กชั่นนี่แหละแต่ว่ามีระบบอย่างอื่นเข้าไปอีกช่วยกันหลายๆอย่างก็ประมาณนี้นะทำให้เราควบคุมขับรถได้ง่ายขึ้นทั้งในสถานการณ์ก็อีกหน่อยเขาบอกว่าคนแทบไม่ต้องขับแล้วรถอ่ะควบคุมน้ำหนักควบคุมพวงมาลัยช่วยให้รถขับเคลื่อนได้ง่ายขึ้นควบคุมรถได้ง่ายขึ้นก็เรื่องราวของเทคโนโลยีดีๆนะเอามาฝากคุณผู้ชมกันทำให้ทุกอย่างอะไรมันก็ง่ายขึ้นแต่ถ้าคนขับรถจริงๆก็ต้องปิดให้หมดระบบพวกนี้ใช่ไหมเข้าโค้งไปก็ไม่ใช่อีกแล้วฟิลลิ่งไม่ได้อ่ะมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับอยากฟังเสียงแฟนๆโทรเข้ามาถามรายการหน่อยสิครับมาดูข้อที่เขาถามว่า E-Class ประกอบในเนี่ยจะมาเมื่อไหร่ครับจะใช้ปลั๊กอินหรือเป็นเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลปกติครับน่าจะต้องมีทั้งสองรายนะแต่ว่าประกอบในก็น่าจะทำนะปลั๊กอินครับข่าวว่าที่ดีที่ถูกมาไม่อีกมาผมว่ายังไงก็ต้องมาล่าสุดเบนซ์เนี่ยเขาบอกว่านโยบายเรื่องไอ้ปลั๊กอินไฮบริดจะมีให้ครบทุกรุ่นครับถึงล่าสุดจะมาไหมล่าสุดเนี่ยได้ข่าวมาว่าจะทำดีเซลก่อนนะครับเป็นตัว E220 นะครับ CDI ที่มีรุ่นย่อยก็คือตามลักษณะของการตกแต่งแล้วก็ออปชั่นนะครับแต่ว่ารุ่นไฮบริดเองผมเชื่อว่าก็มาอย่างที่พี่บอสบอกนะครับปลั๊กอินเนี่ยมาแน่นอน แต่รุ่นที่กำลังเปิดเนี่ยที่เป็น CKD เนี่ยเป็นรุ่นดีเซลเชื่อว่าราคาน่าจะลงจากรุ่นตอนที่เปิดตัวครั้งแรกประมาณต้องมี 4-5 แสนแน่ๆใช่นะฮะครับอ่ะไปดู V40 ดีเซลหน่อยจะซื้อคุณกลวินถามมาเป็นไงพี่เอ็กซ์ V40 ดีเซลโดยรวมตัวรถเป็นรถที่โอเคอยู่แล้วนะครับ ลักษณะก็คือเป็นแฮชแบ็กแต่ว่าเป็นแฮชแบ็กที่ค่อนข้างดูอเนกประสงค์แล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างโอเคดีไซน์รูปทรงรถยุคใหม่ของ Volvo มันค่อนข้างโอเคและเข้าถึงที่สำคัญเลยก็คือมีบำรุงรักษา5ปีเนี่ยรวมทั้งการเซอร์วิสเนี่ยทำให้คนอุ่นใจแล้วก็กล้าใช้มากขึ้นแต่เครื่องยนต์ดีเซลยุคใหม่ของ Volvo เนี่ยไม่ได้แพ้เบนซ์ BM อยู่แล้วครับซื้อได้ครับ V40 ฮะมารับสายครับคุณต๋องสวัสดีครับฮัลโหลครับครับครับสวัสดีครับจะถามว่าตอนนี้กำลังตัดสินใจไอ้กระบะ2รุ่นนะครับเป็นเลนเจอร์ Wildtrak 2.2 กับโคโลราโดไฮคันทรีครับโคโลใหม่โคโลไฮคันทรีไฮคันทรีคือตัวท็อปใช่ไหมเลนเจอร์ 2.2 ตัว2ทั้งคู่ครับตัวที่2อ๋อก่อนว่าเป็นตัวยกสูงไงไฮคันทรีใช่ป่ะถ้าเป็นไฮคันทรีมันจะ 2.5 เนี่ย 2.5 คือ2005แต่ว่าขับ2ยกสูงไฮคันทรีครับครับไฮคันทรีรู้สึกจะได้ออปชั่นเยอะกว่าแลนเจอร์ป่ะฮะพี่คล้ายๆกันคือถ้าภายในแล้วเนี่ยต้องยกให้ Wildtrak ฮะภายในออปชั่นนะครับแต่ถ้าเป็นระบบความปลอดภัยผมว่าไม่ได้ต่างกันเยอะจะมีเพิ่มขึ้นมาไอ้ตัวรีโมทสตาร์ทเครื่องนี่แหละอุปกรณ์ความปลอดภัยไม่หนีกันนะทั้งสองตัวแต่ Wildtrak เนี่ยมันจะมีเวลากดสวิตช์ปุ๊บการลื่นถลายจะมีครับไอ้ traction ใช่ลงจากเขาครับอ๋อไอ้ลงทางชันใช่จะมีครับตัวโคโลก็มีไหมพี่มีถ้าเป็นขับ2ไม่มีครับไม่มีครับครับต้องขับคู่จะมีถ้าเป็นเลนเจอร์ขับ2ก็มีจะมีพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วก็เตือนการออกนอกช่องทางอย่างเดียวนะฮะอันนี้เป็น Wildtrak 2.2 กับตัว 2.5 คือถ้ามุมผมนะถ้าชอบเครื่องยนต์ที่ขับมันๆนะครับผมว่า 2.5 โคโลเนี่ยโอเคเลยนะครับไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรช่วงล่างถือว่าไม่ได้ต่างกันแต่ถ้าชอบออปชั่นที่ดูหวือหวากว่าผมว่า Wildtrak
ฉันชอบ Y-Tech อ่ะเพราะ Y-Tech มันครบแล้วอ่ะซื้อ Y-Tech 18มาหมดเลยมันทุกอย่างมันลงตัวไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วมันแล้วจริงๆแล้วเครื่อง 2.2 Y-Tech ที่ตัวที่เป็นY-Tech อ่ะตัวใหม่เนี่ยนะมาเลเซียเนี่ยเขาก็มีปรับเรื่องอัตราเร่งเครื่องยนต์ขับอัตราเร่งโอเคมั้ยครับขับสนุกกว่าเดิมเยอะเลยฮะตัวที่เป็นหน้าใหม่เนี่ยนะมาเลเซียเนี่ยนะกับตัวเก่าเนี่ย 2.2 เนี่ยเขามีปรับด้วยตัวที่6 อ่ะจะเป็นออปชันเก่าโปรแกรมเก่าแต่ตัว MC เนี่ยจะลงโปรแกรมใหม่มาที่6 Manage เนี่ยก็มีปรับเซตขึ้นมาให้ทำให้ 2.2 ขับสนุกกว่าเดิมครับแล้วชุดเกียร์ครับเกียร์ลันเจอร์ผมว่าไม่ค่อยมีปัญหามากตัวใหม่ก็ไม่มีปัญหายังไม่ค่อยมีปัญหาผมว่าชุดเกียร์ผมว่ามันโอเคเลยลันเจอร์เนี่ยนะจะมีปัญหาคือถ้าคุณไม่ดูแลมันดีๆคุณไม่เข้าศูนย์ตามระยะเวลาหัวฉีดมันพังคุณจะโดนหลายตังค์เพราะว่าเป็นหัวฉีดไฟโซ่ครับแต่แล้วมันขึ้นแล้วมันเกียร์เขามีปัญหาไงคือเขาของฟอร์ดเขาโฆษณาว่าเป็นก็ไม่เป็นไรนี่เรา 20,000 แต่เราต้องถ่ายต้องถ่ายเองคือถ้าคนไม่รู้ไงก็ไปใช้ตามสเปคคือในคู่มือเขาบอกว่าต้องเป็นรถที่อย่าห่างศูนย์เช็คบริการตามระยะตลอดแล้วก็อยากทำอะไรจ่ายตังค์ให้ศูนย์เพิ่มเอานิดหน่อยไม่กี่ตังค์หรอกซื้อประกันเพิ่มได้จริงๆแล้วเพิ่มเติมอย่างเดียวเลยนะเรนเจอร์ก็คือในคู่มือเขาบอกว่าเป็นลองไลฟ์ไทม์วาเลนตีแล้วมันเกียร์เราอาจจะต้อง20,000ทีนึง 40,000 ก็ได้ยอมจ่ายเพิ่มไปแต่ที่ 20,000 กำลังสวยนะพอดีเลย 20,000 เนี่ยทุก 20,000 หายไปเลยนะมันเกียร์นะไม่กี่ตังค์หรอกครับเปลี่ยนข้างนอกก็ได้ใช้ยาวตัวไหนคุ้มกว่ากันครับผมว่าเรนเจอร์คุ้มกว่าจริงๆแล้วอยู่ที่ชอบเลยทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับโคโลโดใหม่ก็หน้าตาก็ดูหล่อขึ้นดูเป็นอเมริกันมากขึ้นพอมันได้เป็น Y-Tech แล้วเนี่ยมันไม่ต้องทำอะไรแล้วมันเพียงพั้มไงเพราะว่า Y-Tech เนี่ยภายในเขาจัดเต็มไงใช่ Colorado มันภายในมันยังธรรมดาแล้วตัวนี้ตัวไฮคันที่มันยังไม่ได้อะไรมากมายยังของแต่งยังสู้ Y-Tech ไม่ได้ที่เขาโฆษณาอย่างเดียวก็คือ Star Remote มันต้องเป็นตัวท็อปเลยจริงๆแล้วอ่ะถ้าเอาสุดเจ๋งนะ Colorado ต้องไปเล่นตัวท็อปสุดเลยถึงจะหล่อครับครับครับโอเคนะครับเอาเดี๋ยวอีกหนึ่งคำถามครับแล้วรถคันแรกนี่จะขายได้ยังครับครบ5 ปียังครับเขามีสัญญาอยู่ครับซื้อตั้งแต่เริ่มโครงการนะครับถ้าเปลี่ยนมือได้แล้วครับครบ5ปีเปลี่ยนได้แล้วครับโอนกรรมสิทธิ์ได้แล้วไงฮะครบ5ปีเมื่อไหร่ก็โอนได้แล้วครับใช่อ๋อครับขอบคุณมากครับครับได้ครับแสดงว่ารอเปลี่ยนแล้วรอเปลี่ยนนับถอยหลังอยู่เมื่อไหร่จะขายได้มั้ยเนี่ยก็อีโคคาเฟ่แรกรับไปเลยครับวันที่จดทะเบียนนะครับจนถึงวันนี้ครบ5 ปีหรือยังถ้าครบแล้ว5 ปีคุณอยากทำอะไรกับมันทำเลยครับครับจะขายจะเปลี่ยนจะเทรดจะแลกจะยกให้ใครก็ติดต่อไปที่ที่เขาจ่ายตังคุณมาที่เขาจ่ายตังมาแสนนึงเนี่ยนั่นแหละติดต่อกลับไปที่นั่นก็รู้แล้วไงติดต่อกลับไปแค่นั้นเองเขาก็ว่าต้องทำอะไรหลักฐานเอกสารการโอนยังไงแค่นั้นเองนะครับทีนี้คุณอยากทำอะไรกับมันทำเลยขายได้เลยขายได้เลยนะครับอ่ะพี่เมื่อกี้นี้มีใครทักเข้ามาบอกว่าฝากเป็นกำลังใจถึงทางใต้ด้วยครับคือก่อนมาเช้าพลังงานตัวด้วยครับนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาพูดคุยกันนิดนึงเรื่องราวรถน้ำท่วมเนี่ยกับทางใต้เนี่ยเราจะทำยังไงแก้ไขยังไงดีครับนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันรวมทั้งแฟนรายการที่ดูอยู่นะครับมีปัญหานี่ก็โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้มาขั้นตอนเราต้องทำยังไงจะแก้ไขยังไงรถมันน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาพูดคุยกันในเบรกหน้าครับ